เมื่อวันที่8ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกาพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางมาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระราชปัญญาวิสารัตน์หลวงปู่เหลืองและพระภิกษุสงฆ์จำนวน14รูปณอุโบสถวัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ณโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเลือกสวมผ้าสิ้นตีนแดงของดีของจังหวัดบุรีรัมย์ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานในหลวงรัชกาลที่10สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารอรับเป็นอย่างมากจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสวนอนวลนอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการสรุปผลดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสวนนอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับผ้าสิ้นตีนแดงที่เจ้าคุณพระศรีนาถที่เลือกสวมใส่นี้เป็นผ้าโบราณของชนชาติราวถูกทอขึ้นครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงครามเจ้าเมืองคนแรกของอำเภอพุทธไทยสงฆ์เมื่อประมาณ200ปีก่อนพระยาเสนาสงครามได้มีคำสั่งให้กลุ่มสตรีในจวนทอผ้าสิ้นตีนแดงขึ้นเพื่อนำไปมอบให้ภรรยาของตนเองเมื่อมีงานพิธีต่างๆภรรยาของพระยาเสนาสงครามจึงสั่งให้สตรีในจวนนุ่งสิ้นตีนแดงเหมือนกันทุกคนทำให้ผ้าสิ้นตีนแดงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและชาวบ้านพุทธไทยสงได้นำภูมิปัญญานี้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาสร้างสรรค์ลวดลายมัดหมี่เฉพาะของอีสานใต้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธไทยสงฆ์และชาวนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเอกลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีหัวสิ้นและท้ายสิ้นเป็นสีแดงสดมีการทำลวดลายเป็นแถบริ้วรายจกขนาดเล็กส่วนตีนสิ้นจะมีการใช้เทคนิคการขีดเก็บเส้นไหมสีหรือที่เรียกว่าการเก็บตีนดาวมาผสมผสานเพื่อความสวยงามและแสดงฝีมือของชาวของช่างทอผ้าแต่ละคนทำให้นับได้ว่าผ้าสิ้นตีนแดงนี้เป็นเสน่ห์ของผ้าอีสานใต้อย่างแท้จริงก็ว่าได้ขบวนการทอผ้าสิ้นตีนแดงก็เป็นกระบวนการเดียวกับการทอผ้าไหมของชาวอีสานใต้ลวดลายต่างๆที่เป็นลายส่วนกลางของพื้นผ้าสิ้นเป็นลายมัดหมี่แบบดั้งเดิมของทางอีสานใต้แต่ที่นิยมเป็นสีที่สดใสเพื่อให้รับกับตีนสิ้นที่มีพื้นสีแดงและสดจะแตกต่างจากผ้าทอพื้นบ้านอีสานใต้ใกล้เคียงที่จะมักนิยมออกสีสันทับเดิมผ้าสิ้นตีนแดงนิยมทอให้เด็กและหนุ่มสาวสวมใส่เพราะมีสีสันสดใสต่อมาจึงได้พัฒนาลวดลายให้งดงามยิ่งขึ้นและสุภาพสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใส่ไปในงานบุญมีความเชื่อว่าผ้าสิ้นตีนแดงเป็นผ้ามงคลจึงนิยมสวมใส่ในงานพิธีที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นในงานแต่งงานฝ่ายหญิงจะใช้ผ้าสิ้นตีนแดงในการไหว้ผู้ใหญ่ของทางฝ่ายชายนอกจากสวยงามงดงามบนผืนผ้าทอแล้วในชุมชนยังมีความเชื่อว่าผ้าสิ้นตีนแดงถือเป็นผ้ามงคลหากผู้ใดมีไว้ครอบครองจะมีบุญวาสนาบารมีโดยมีเรื่องราวความเชื่อต่างๆนานาล้วนแต่เชื่อมโยงเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเช่นใช้สำหรับรับขวัญแรกเกิดโดยเชื่อว่าหากนำผ้าสิ้นตีนแดงมารองรับขวัญเด็กแรกเกิดแล้วจะถือเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาใกล้และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเด็กแรกเกิดอีกด้วยอีกทั้งในด้านพิธีกรรมทางศาสนายังใช้สำหรับใส่ไปงานบุญงานมงคลต่างๆเช่นงานทำบุญงานบวชงานมงคลสมรสใบสีสุขขวัญงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น